วยไทยรายวันคู่เอกศึกมวยดีวิถีไทยนะครับข้างๆผมมุมแดงครับกุมารทองจิตเมืองนนท์สวัสดีครับน้องมาแทนเพื่อนร่วมค่ายนี่ครับผมเอาเก่งกาจไปไหนอ่ะเข่งกาดลดน้ำได้ครับเข่งกาดลดน้ำหนักไม่ได้เราลดได้ไหมได้ครับลดได้เมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่ครับปอนครึ่งครับปอนครึ่งวันนี้ต่อย130เลยเหรอปล่อยมาเต็มที่เลยครับคู่ชกทำน้ำหนักแล้วด้วยวันนี้นี่เราได้เปลี่ยนน้ำหนักเนาะนะครับก็เราเป็นมวยแทนรู้ตัวกี่วันเมื่อวานครับรู้ตัวเมื่อวานโอ้ยรู้ตัวเมื่อวานเหรอแต่ซ้อมตลอดไหมซ้อมตลอดครับซ้อมไว้ต่อยวันจันทร์ครับอ๋อตอนแรกมีรายการวันจันทร์นะครับก็เอามาชกก่อนเรื่องการซ้อมนี่หายห่วงจิตเมืองนนท์นี่พี่อ้วนดูแลเป็นไงบ้างดีมากครับดีมากนะครับปั้มกับใครบ้างครับก็ปั้มกับเก่งกาเก่งกานี่แหละครับเก่งกาเก่งกาช่วยปั้มนะครับก็เพื่อนๆในค่ายหลายคนนั่นแหละนะครับดูเนื้อตัวครับนี่มาแทนนะแต่ผมบอกว่ามีรายการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหาด้วยเตะล่อนไหมเนี่ยวันนี้ล่อนครับล่อนเลยนะกุมารดำมีประมาณ 350,000 แล้วเนี่ยนะครับเงินกีบนะเอามาใส่กุมารทองทั้งหมดนี่เป็นไงฮะได้ครับได้นะกลายเป็นเงินดอลลาร์ทันทีโอ้โหนี่เขามั่นใจนะครับไม่มีหมดปลายนะเหี่ยวไหมเนี่ยไม่ครับไม่ไม่เหี่ยวมั่นใจมากๆครับนะปล่อยกิโลของเรา61ครับ61เต็มที่ครับผมนะครับอายุเท่าไหร่23ครับคนจังหวัดศรีสะเกษอ้าวเด็กศรีสะเกษนะครับบอกพี่น้องศรีสะเกษแล้วก็ FC จิตเมืองนนท์ทุกคนวันนี้ตามกุมารทองมีตังค์ใช้มั้ยบอกหน่อยตามมาครับช่อง11ครับมีตังค์ใช้แน่นอนครับโอ้โหแหมค่ายนี้วลีเขาเยอะตามมาครับมาช่อง11ครับมีตังค์ใช้แน่เอ้ากุมารทองมั่นใจนะครับมาเข้าเวรแทนก็จริงแต่ว่าซ้อมอยู่ตลอดนะครับวันนี้นี่มั่นใจว่าเป็นทีเด็ดได้ครับครับตอนนี้อยู่มุมน้ำเงินนะครับคู่เอกศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเพชรบุญส่งเพชรจินดาครับสวัสดีน้องชายเป็นไงบ้างครับช่วงหลังของเราก็ชนะมาตลอดมีสะดุดแพ้ไฟที่แล้วครับโอ้มาสะดุดล่าสุดนี่แหละก่อนหน้า5ไฟไม่แพ้ใครเลยครับนะครับเสียดายมั้ยสถิติเสียดายมากไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราสร้างใหม่นะสุดท้ายแพ้ใครไว้ครับแพ้ประกายเพชรครับแพ้ประกายเพชรนะครับคู่ปรับเก่าด้วยครับนะครับน่าเสียดายจริงๆไม่เป็นไรวันนี้นี่ต้องมาแจ้งเกิดครับเจอมวยฝีมืออีกแล้วครับนะครับเจ้ากุมารทองครับนะครับเอ้ยคู่ชกเปลี่ยนแทนนี่เปลี่ยนแทนครับเป็นไงฮะคิดว่ายากหรือง่ายกว่าเดิมก็ง่ายกว่าเดิมครับง่ายกว่าเดิมนะตอนแรกก็เจอกับใครอ่ะเจอกับเก่งกาตอนแรกจะเจอเก่งกาตนะพี่อ้วนออกเอานี่มาแทนดีกว่ากุมารทองนะครับน่าจะง่ายกว่าเดิมเนาะครับนะเพราะว่าความไวอาจจะสู้เก่งกาตไม่ได้ใช่ครับนะครับเราก็ไล่ไม่เหนื่อยครับไฟนี้ซ้อมไหนครับซ้อมอยู่ราชานนท์ครับโอ้อยู่ราชานนท์เหมือนเดิมปั้มกับใครบ้างที่ค่ายก็ปั้มกับเอ็กต้าแล้วก็ยอดบัวแดงสิงสยามใหญ่ๆทั้งนั้นแหละนะครับไม่ต้องพูดหรอกว่าเรื่องการฟิตซ้อมที่ราชานนท์เนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะพี่วิชัยก็ดูแลดีนะครับวันนี้จะต้องเกิดให้ได้น้ำหนักพูดถึงน้ำหนักหน่อยต่อยกับคู่ต่อสู้วันนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่หนัก126ครับ126ปล่อยมาปะเนี่ยต่อย130ครับแต่ผมชั่ง126อ๋อมาขาดก็ประวันเนาะประวันทำน้ำหนักไปแล้วครับเขาเพิ่งโทรมาบอกทำน้ำหนักแล้วด้วยครับผมนะครับวันนี้เลยมา126คู่ต่อสู้มาเท่าไหร่เห็นยัง131กว่า32มาเนี่ยโอ้วันนี้ก็เสียเปรียบกว่าผมควรนะครับเอาไหวไม่ไหวบอกพี่น้องทางบ้านนิดนึงก็วันนี้ผมสู้เต็มที่ครับขอให้ชาวลพบุรีช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเด็กลพบุรีนะเราอะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ23ครับน้ำหนักปล่อยกิโล58ครับประมาณ58เต็มที่ครับสำหรับเพชรบุญส่งอ้าววันนี้นะอาจจะเสียเปรียบน้ำหนักนะครับเพราะว่าเจอกับมวยแทนแต่ว่ายังมั่นใจครับว่าจะต้องแจ้งเกิดได้ครับ